กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดลงไปในแดนลบแล้วนะคะลงไป 0.03 จุดอยู่ที่ระดับ 1,681.27 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,244 ล้านบาทค่ะทิศทางวันนี้และแนวโน้มตลอดสัปดาห์จะไปอย่างไรต่อนะคะไปสอบถามจากคุณทวชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยค่ะสวัสดีครับนะคะแนวโน้มวันนี้นะคะคุณเห็นว่าเรา1680มายาวนานแล้วนะครับทำท่าจะแหวกตัวลงแล้วกลับทำท่าจะไปก็ไปไม่ไหวตั้งหลักมาย่ำตรงนี้จะอยู่ตรงนี้กันอีกนานไหมครับ1680เนี่ยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของความไม่แน่นอนนะครับก็มีความไม่แน่นอนอยู่หลายเรื่องก็คือเรื่องราวของเอาเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนี้ก็คือเป็นเศรษฐกิจโลกเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของผลประกอบการก็จะทยอยประกาศออกมาโดยเฉพาะภาคเอกชนเซกเตอร์เราว่าตัวใหญ่หลายตัวออกมาก็กดดันเช็คดิ่งลงมาแต่ก็ยังมีแรงซื้ออยู่นะครับนะฮะนั่นก็หมายความว่าเอาลุกหรือว่าฟอร์เวิร์ดเอาลุกข้างหน้าเนี่ยเรามองไปข้างหน้าแล้วครับน่าจะดีเนาะนะครับก็ยังไม่มีแรงซื้อไล่แบบความมั่นใจมากนะครับเพราะงั้นพอขึ้นมาถึงแนวต้านก็จะถูกขายทำรอบลงมาหลังเช้าวันนี้ขึ้นไปถึง 1,685 ซึ่งก็เป็นแนวต้านในบทวิเคราะห์ของเราเช้านี้ก็ติดเซฟโควิดลงมาก็เป็นเรื่องราวปกติธรรมดาของการรอผลประกอบการจะมากกว่าเนาะครับก็ยังคาดการไม่ได้ใช่ไหมว่าจะเหมือนไปกลุ่มธนาคารพาณิชย์เหมือนปูนใหญ่ไหมออกมาแล้วเนี่ยแย่กว่าความคาดหมายก็รอผลประกอบการจะดีกว่าที่ถามว่าครับอย่างกรณีของกรุงศรีเมืองไทยก็เหนือความคาดหมายตรงนี้ครับแต่กลุ่มของธนาคารเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดจริงๆรายได้กำไรจริงๆเป็นไปตามที่คาดการณ์อย่างไว้นะแต่ธนาคารเนี่ยไปตั้งสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปพอสมควรเนาะก็เลยเกิดภาพของความแตกต่างระหว่างหลายๆธนาคารเกิดขึ้นนะครับแต่ในเรื่องราวของ NPL เองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่กลับมากังวลใจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือเรื่องราวของธนาคารส่วนในแง่ของการฟื้นตัวในปีนี้เนี่ยยังคงมองเป็นการฟื้นตัวอยู่นะยังมองเป็นการฟื้นตัวอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวของดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอยู่ยังเป็นแรงกดดันหลักแต่ก็มันก็มีพัฒนาการไปในทางที่เป็นบวกเนอะใช่ไหมฮะเพราะว่าความร้อนแรงของภาวะเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเรามองอย่างกลางๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาตัวเลขเศรษฐกิจอยู่ไม่กี่ตัวแล้วมาวัดภาวะเงินเฟ้อมาบ่งชี้เรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยกันนะครับก็อาจจะมองอย่างนั้นแต่ก็ถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราก็เงินเฟ้อชะลอตัวลงคันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าชะลอตัวลงเร็วหรือว่าช้าถ้าช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังแต่ถ้าทิ้งหนิงเลยอันนี้จะเป็นภาพลบทันทีซึ่งตลาดกลัวว่าจะเกิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วยังไม่เกิดเนาะนะครับยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ยิ่งกลัวก็เหมือนกับว่าดัชนีที่เขากลัวกันอย่างยกตัวอย่างในตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยเพราะว่าขึ้นของเขาไปได้เรื่อยๆยิ่งกลัวเขาก็ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับบ้านเราถูกไหมฮะเราปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยนะครับนะฮะก็เหมือนกับว่ายิ่งกลัวแต่ก็ยังทรงตัวอยู่แถวๆตรงนี้ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเซ็นดิ้งเด็กก็ยังอยู่ตรงนี้
ถูกไหมครับนะครับอันนี้เพราะงั้นก็เหมือนกับว่ารอเรื่องผลประกอบการเป็นหลักมากกว่าครับครับASL ในสัปดาห์นี้เนี่ยเชิงกลยุทธ์เนี่ยนักลูกค้าอย่างไรผมก็แนะนำเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องราวของการเทรดดิ้งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวของตลาดเองเนี่ยน่ากังวลใจเรื่องราวอะไรที่เป็นพิเศษไหมยังไม่มีแล้วก็รอดูเรื่องราวของการประชุมเฟดกับเรื่องราวของผลประกอบการบลจ.บจ.ซะมากกว่านะครับ เราก็มองว่ากลุ่มท่องเที่ยวกับการบริโภคภายในประเทศยังได้รับประโยชน์อยู่กลุ่มธนาคารหลังจากที่ราคาเขาลงมาตอบรับไฟเซอร์ลบหลายๆคือครั้งนี้นี่แปลกนะคือจะเลือกเล่นเป็นธนาคารที่มีไฟเซอร์ลบขายออกไปส่วนแฟกเตอร์บวกก็จะซื้อเข้ามานั่นหมายความว่านักลงทุนในตลาดเป็นคนมีเหตุและผลมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มของธนาคารเนี่ยผู้ตัวไหนที่ตั้งสำรองไว้เยอะตั้งสำรองล่วงหน้านะต้องใช้คำว่าล่วงหน้าด้วยนะไว้เยอะราคาก็ปรับตัวลดลงมาบรรยากาศรับแฟกเตอร์ลดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าซื้อหรือถือระยะกลางได้ในตัวของกลุ่มธนาคารเนาะก็ต้องเป็นธุรกิจบายเอาค่ะกลุ่ม bottom out ก็คือซื้อเมื่ออ่อนตัวหุ้นพวกนี้ก็คือลงมาแรงแล้วก็น่าจะมีโอกาสรีบมีบ่าวกลับขึ้นได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มของ China Reopening ก็น่าสนใจค่ะนะครับนะเราก็ให้สวิตออกจากกลุ่ม IT มาสู่กลุ่มของ China Reopening ครับแนวโน้มปันโปรนิดนึงค่ะคุณธวัชชัยค่ะเพราะว่าดูเหมือนวันศุกร์ก็กลับมาซื้อ 2,000 กว่าล้านบาทแล้วค่ะครับประเมินแนวโน้มค่ะเช่นค่ะเขาก็ปรับพอร์ตเนาะค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการผลประกอบการหรือว่าตัวเลขบางตัวเลขหรือว่าการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดครับบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เอื้อต่อการลงทุนถูกไหมฮะเขาก็ต้องปรับลดการลงทุนลงปรับลดน้ำหนักการลงทุนลงใช่ไหมฮะอย่างการตั้งสำรอง ECL ที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณอยากไปเปิดรับความเสี่ยงในอนาคตที่สูงขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เขียนอยู่ในนโยบายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าเขียนอยู่เขาก็จำเป็นต้องลดพอลดไปแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเล่นได้ถูกไหมฮะน้ำหนักการลงทุนในประเทศไทยสมมติว่าในประเทศไทยในเซ็นเด็กเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่น้ำหนักตัวหุ้นจำเป็นต้องปรับลดเขาก็ลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งขึ้นมาเรื่องราวมันมีแค่นี้ครับค่ะส่วนกองทุนล่ะคะแรงขายของ LTF เนี่ยใกล้จะซาลงหรือยังคะเพราะว่าดูเหมือนว่าวันศุกร์ก็กลับมาซื้อถึงแม้ว่าจะยังซื้อน้อยอยู่อะค่ะคือกองทุนเราต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของความเป็นจริงนะแฟกต์ performance ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะซื้อหน่วยลงทุนเพื่ออะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ buyer เนี่ยเพื่ออะไรก็แล้วแต่ performance ออกมานี่แย่กว่าเซ็ตอินเด็กซ์อ่ะถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยผู้ซื้อหน่วยก็อาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการลงทุนถูกไหมฮะผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราเลือกได้เราไม่ได้ถูกบังคับสมมติว่าเราอยากจะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีแต่ส่วนลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆกับผลตอบแทนที่ได้รับมันแตกต่างกันเยอะก็กลายเป็นว่ามันไม่จูงใจให้เราไปซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีหรือเปล่าครับ2ปีที่ผ่านมามันก็ปุ๊บได้เนาะค่ะใช่มั้ยฮะนะครับคือมันเห็นชัดอ่ะถูกมั้ยฮะในขณะที่กองทุนบางกองทุนที่บริหารโดยแบรนด์นึงเนี่ยมันแตกต่างนะอันนึงลบหนักอันนึงบวกหนักเอ้ยมันก็ต้องคิดกันเนาะอันนี้คือแฟกต์นะค่ะอันนี้คือแฟกต์นะครับ
วันนี้ก็ถือว่าประเดิมรับสัปดาห์ใหม่ก็ส่งท้ายเดือนมกราคมพรุ่งนี้นะครับหุ้นก็ยังรอปัจจัยชี้นำอยู่เหมือนเดิมครับครับครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้ดัชนีค่อนข้างผันผวนแต่ว่าในกรอบแคบๆเพราะว่าล่าสุดกลับมายืนในแดนบวกได้ 1.40 จุดอยู่ที่ระดับ 1,682.70 จุดเมื่อสักครู่คุณธวัชชัยบอกแนวต้านที่ให้นะคะวันนี้ 1,685 จุดนะคะจุ่มมูลค่าการซื้อขาย 9,033 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ค่ะบ้านปูลงไป20สตางค์อยู่ที่ 12.10 บาทอันดับที่2ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป1บาทอยู่ที่16011บาท50อันดับที่3 KBank ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ147บาท50อันดับที่4 Delta วันนี้บวกขึ้นมา14บาทอยู่ที่886บาทและอันดับที่5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ33บาท25สตางค์ค่ะก็ดูเหมือนว่าวันนี้กลุ่มธนาคารหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างวันนี้ก็อ่อนตัวลงไปค่ะพักฐานแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอในส่วนของ Real Sector ตัวอื่นๆแล้วก็กลุ่มถัดๆไปนะคะว่าผลประกอบการเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าก็จะมีนักตลาดก็จะให้น้ำหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็รวมถึงการประชุม FOMC ที่ถูกคาดหมาย 0.25 แต่ว่าถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอร์มพาวเวลถึงแนวโน้มและทิศทางต่อไปของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญกว่าค่ะครับครับเดี๋ยวเราดูปัจจัยภายนอกกันค่ะปัจจัยใหญ่ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ